อนนี้นะคะเราก็มาถึง KLA เรียบร้อยแล้วค่ะพามาดูน้ำพุนะคะคืนนี้จะขอเอิบเมลาโทนินสักนิดนึงนะคะโอเคทุกครั้งที่ขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศบินจากมาต้องรอดูค่ะวันนี้ค่ะสึกแดงเดือดออกซิเจนสำหรับร่างกายเราแบบสดชื่นด้วยอ่ะ Universal Studioสวัสดีนะคะทุกคนรายการสปาร์คหวานเจี๊ยบนะคะวันนี้นะคะหวานอยู่ที่สุวรรณภูมิค่ะแล้วตอนนี้นะคะจะเป็นในรอบหลายปีมากๆนะคะที่เรากำลังจะไป LA กันค่ะและนี่คือผู้ร่วมเดินทางกับหวานค่ะเราจะไปกินแล้วเราก็จะไปนอนเราก็จะไปช้อปปิ้งนะคะถ่ายรูปทำคอนเทนต์นิดหน่อยรอดูชุดหญิงปันค่ะบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดานะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะบ๊ายบายตอนนี้นะคะเรา2คนก็อยู่บนเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะนี่จะบอกว่าตั้งแต่เราดูแลกันมานี่ถือว่าเป็นทริปแรกของเรา2คนเลยนะทริปไปกัน2คนใช่ทริปไปเผชิญโรคอันกว้างใหญ่ตัวของเราเองทั้ง2คนทริปนี้นะคะเราจะเป็นทัวร์ชะโงกกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูเพราะว่าเราไปกันวันที่16ใช่มั้ยคะเราถึงวันที่เท่าไหร่17 17 19กันคิดดูแล้วกันค่ะว่าเรายังไม่ทันเจ็ตแลกเลยค่ะเราก็กลับกันแล้วโอเคค่ะจะกันที่แล้วตอนนี้นะคะก็ขึ้นเครื่องมาเพื่อจะบินไป LA อีก10ชั่วโมงนะคะทุกคนก็คือยาวนานมากก็เป็นสายการบินเดิมนะคะหญิงปันล่ะเป็นไงบ้างยังไหวอยู่ป่ะคะขึ้นเครื่องมาเนี่ยจะ2ชั่วโมงแล้วใช่ป่ะคะก็คือหิวข้าวมากเพราะว่ามื้อในตอนแรกกินน้อยมากดีนะนี่ค่ะผมมาม่านี่เอามาจากลีลาวแล้วก็อิ่มนะมาเลยก็คิดว่านอนแม่และนี่ก็จะเป็นมื้อเช้าแล้วอีกประมาณชั่วโมงกว่าเราจะถึง LA กันแน่กินได้ไหมครับแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึง LA เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ออกมาถึงก็เจอสิ่งสถาปัตย์แบบนี้เลยค่ะการก่อสร้างมากมายฮัลโหลสดใสตลอดทริปและนี่แม่งานของเราน้องเจมเวลาเหลิงมากนี่ตอนนี้นะคะเรามาถึงที่พักเราแล้วนะคะนี่ค่ะวิวด้านนอกนะคะก็ไม่ได้ร้อนอย่างที่คิดนะตอนแรกเข้าใจว่าจะร้อนมากอ่ะสิ่งที่พิเศษที่สุดนี้มีสายชำระด้วยซึ่งตอนนี้นะคะเดี๋ยวอาบน้ำแต่งตัวแล้วเดี๋ยวก็จะพาพวกเราเนี่ยออกไปทานข้าวกันแล้วค่ะนี่วิวด้านนอกนะคะนี่ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็แต่งตัวนะคะออกมาแล้วก็มาทานข้าวกันที่ชื่อร้านว่า Airborne นะคะเราก็เลยได้มาเป็นข้าวแล้วก็ผักแล้วก็ไก่แล้วก็มีซีซ่าสลัดด้วยส่วนใหญ่ปันก็เหมือนเดิมจะให้ขอให้เจ้าภาพทรงตะเลยนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินเล่นกันไปเรื่อยๆอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ตอนเย็นเดี๋ยวจะมีดินเนอร์ที่หาดมาริบูด้วยค่ะทุกคนซึ่งหวานก็ยังไม่เคยไปหาดนี้แล้วตอนนี้เราจะได้อะไรบ้างจากตรงนี้ตรงนี้เราขอมาที่เด็กเรานะคะพามาดูน้ำพุนะคะนั่นแหละค่ะหวานรอเวลาที่เราจะไปในส่วนของการทานเย็นแล้วค่ะตอนนี้ตาจะปิดแล้วเพราะตอนนี้ห้าโมงจะครึ่งที่LA แต่ประมาณเกือบ7โมงที่ประเทศไทยนี่เมียนี้ด้วยทุกคนดูนี่เร็วเป็นรถรางเป็นรถรางนี่ค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงร้านอาหารนะคะที่อยู่ริมทะเลมาลีบูบีชราคานี้มือเย็นของเราวันนี้ก็ยังเป็นไก่เหมือนเดิมนะคะบรรยากาศค่อนข้างดีมากๆเลยแล้วก็ไม่ได้ร้อนอย่างที่คิดนะคะทุกคนร้านน่ารักมากใครมาก็อาจจะเดินทางไกลนิดนึงแต่ว่าก็คุ้มค่า
นเมื่อคืนนอนไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าน่าจะเจ็ดแล็บเพิ่งจะหลับไปตอน6โมงตอนนี้ก็คือ7โมงนิดๆนะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศตอนเช้านะคะ Morning สำหรับเรานะคะเช้านี้โอ้โหเจมส์ตื่นตัวเต็มเหนียวมากเลยอ่ะเจมส์นอนหลับปะหลับสนิทพี่ไม่หลับเลยพี่หลับ6โมงเช้าอ่ะเอ้าเจมส์ค่ะปิดทางกับคุณนี่อาหารเช้าวันนี้นะคะอเมริกันเบรกฟาสต์ค่ะอิ่มทิพย์เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ไปเจอหญิงปันกันนะคะทุกคนค่ะเริ่มงานกันแล้วนะคะทีมอโลก็เลยเตรียมหน้าผมให้ด้วยนี่ขอบคุณน้องเจมส์นะคะปันก็คือนอนไม่หลับเหมือนกันฉันไม่หลับฉันโทรไปหาป้าบีตอนตีห้าป้าบีนั่งกินเนทูมิทอยู่ฉันโทรหาพี่ฉันโทรหาอาจารย์ออนที่อยู่เกาหลีฉันโทรหาทุกคนน้องว่าเจมส์ดูสดใสอยู่นะคะตอนนี้น้องเจมส์สดใสมากตกเดี๋ยวอีกสักนิดนึงน้องเจมส์น่าจะไปแต่ว่ามันก็ดูสดใสนะชาวนี้โอ้ my god ไปยิมเจมเขาไปยิมมาด้วยคืนนี้จะขอเมลาโทนินสักนิดนึงนะคะโอเคอ่ะตอนนี้นะคะสองสี่พี่น้องหลังจากที่ช่วยกันเมคอัพแอนด์แฮร์อะไรใดๆต่างๆเรากำลังจะเริ่มงานกันแล้วค่ะหน้าผมกระริมถนนไปเลยค่ะหญิงสู้มากคือจะบอกว่าอากาศดีมากเลยทุกคนแล้วก็ไม่ได้ร้อนอย่างที่คิดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้การถ่ายเอาท์ดอร์ของเราก็คือสบายใจสวยงามที่ค่ะหญิงไปตอนนี้นะครับปันไปก็ยังถ่ายงานเนี่ยขมักขม้นอยู่เลยค่ะเราก็เข้าไปดูบ้างแล้วก็ออกมาข้างนอกบ้างเพราะว่าเขาถ่ายกันแบบจริงจังมากๆเลยค่ะทุกคนคะมีอะไรแปลกใหม่มากๆเลยนี่ออกซิเจนสำหรับที่ร่างกายเราแบบสดชื่นด้วยอ่ะเก๋มากเดี๋ยวว่าจะลองทุกคนดูนะคะเขาบอกว่าอย่างน้อยสุดอ่ะต้อง45นาทีเพราะฉะนั้นเราก็นั่งดมๆไปอยู่ที่45เพื่อความสดชื่นของเราเก๋หนูอยากมีไว้ที่บ้านนี่ค่ะหลังจากวันนี้นะคะที่ถ่ายงานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราก็กำลังจะมาทานอาหารค่ะแต่ว่าร้านยังไม่เปิดค่ะโซบะเห็ดนะคะหญิงชอบมากสุดๆถ้าหญิงกินขนาดนี้เราก็เลยต้องลองกินซะบ้างละก็เลยจะลองกินนี่ค่ะพริกเราถึงขั้นต้องมานั่งกินพริกกันละเป็นไงบ้างหญิงเผ็ดปะเผ็ดปะมันเหมือนพริกไอ้นี่เนาะพริกที่หน่วยบาร์บีคิวเป็นใบไม้อ่ะอร่อยเขาบอกนี่เป็นแก้มหมูนะคะทุกคนซึ่งเราก็ไม่เคยกินว่าแก้มหมูรสชาติมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะลองชิมดูลักษณะแก้มหมูคล้ายความหมูย่างเลยทุกคนมันล้วนไม่มีเนื้อเลยนี่ตอนนี้นะคะเราก็กลับมาถึงห้องพักเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นไปหลายที่เหมือนกันนะใน LA เนี่ยซึ่งก็ถือว่าโอเคสิ่งหนึ่งที่งงมากคือตอนแรกเขาบอกว่าอากาศร้อนแต่อ๋อจริงคือไม่ร้อนเลยแล้วเย็นสบายมากเย็นปันก็คือหนาวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็จะทำอะไรแบบนี้อีกเหมือนเดิมนะคะก็คือเย็นแต่เขาพูดว่าเขาจะไปยูนิเวอร์แซลกันไม่รู้จะได้ไปจริงป่ะรอดูพรุ่งนี้นะคะกดไหนอ่ะเช้าวันนี้นะคะเราสองคนก็คือแต่งหน้าผมเสร็จแล้วเยอะนะเยอะผมเดี๋ยวเราก็จะไปทำกิจกรรมค่ะวันนี้ได้ข่าวจะเป็นโยคะโยคะร้อนซึ่งทันรักหรือเปล่าแล้ววันนี้ไม่ไหวแล้วมันเกิดจากอะไรครับปันพูดสิมันเกิดจากการที่ผ่านมดลูกของเรานะคะค่ะเอ็นโดรฟินของเราลอกออกมาค่ะการที่ผ่านมดลูกของเราค่ะเป็นการคืนมดลูกเผื่อที่เราตั้งครรภ์ค่ะแต่เราไม่ใช่ค่ะมดลูกเกิดจากการขึ้นเครื่องบินแล้วมดลูกเกิดการบีบรักทุกครั้งที่ขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศมาดูค่ะวันนี้ค่ะศึกแดงเดือดจะบอกว่ามาที่อเมริกานะคะวันนี้วันที่3ครับนะเพิ่งจะเจอแดดที่อเมริกานะคะแดดอเมริกาค่อนข้างร้อนเหมือนที่ประเทศไทยเลยค่ะคุณผู้ชมไปทานอาหารกลางวันกันค่ะทุกคน
าหารกลางวันนะคะนี่แล้วก็มีน้องพริกนี่ด้วยแฮปปี้สุดๆไปเลยอ่ะและมื้อนี้ก็หนีไม่พ้นสลัดนะยายเจมก็หลอกลวงฉันมากินสลัดอีกแล้วว่ายายเจมมาทริปเวลเนสค่ะต้องกินสลัดนะคะในส่วนของเรานะคะก็กินสปาเกตตี้ค่ะซึ่งไม่มีเนื้อสัตว์เลยแม้แต่หนึ่งแล้วก็อันนี้อร่อยมากพริกอะไรก็ไม่รู้อร่อยอร่อยก็เลยกินเพราะว่าเนี่ยเห็นไอ้ผงโรยๆอย่างงี้มั้ยทุกคนมันเหมือนมันมีผงชูรสเหมือนเป็นพริกกระเกลืออะไรสักอย่างอ่ะกินไปแล้วแต่ว่าเบื่อแล้วค่ะค่อนข้างเบื่ออยากให้ปันปันปลูกผักที่บ้านค่ะทุกคนกินขนาดนี้ไม่น่าขี้ไม่ออกนะคะทุกคนเขาหญิงหน้าตาดีอยู่นะไม่ใช่แต่ว่ากินไม่เป็นค่ะลาก่อนฉันได้กินเนื้อสัตว์แล้วทุกคนจะเป็นไก่ทอดนะคะก็ยังดีค่ะดีกว่าฉันต้องมานั่งกินผักเธอเข้าใจไหมเย้ปันฉันไม่ได้อยากกินผักตลอดเวลาเหมือนล่อนเข้าใจไหมเย้ปันนี่ค่ะยูนิเวอร์แซลสตูดิโอก่อนก็เลยอยากมากันก็เลยมาเดี๋ยววันนี้เราจะเก็บภาพบรรยากาศของ Universal Studio ให้ดูกันนะคะนี่ก็คือ first time ของหวาบรรยากาศที่มาที่นี่วันนี้นะคะเป็นวันจันทร์แต่ว่าคนก็ยังเยอะมากเลยเราก็เคยงงมากว่าในวันจันทร์ประเทศนี้คนก็ยังเยอะอยู่ไม่ถึง1นาทีเลยค่ะทุกคนจบซะละเป็นไงเร็วเกินไปไม่รู้เรื่องอะไรเลยจบแล้วค่ะอันนี้หนึ่งนี่นะคะตอนนี้เป็นเครื่องเล่นที่เขาบอกว่าเป็นเครื่องเล่นสนุกสนานมากเพราะมันคือแฮร์รี่พอตเตอร์มาแล้วก็บอกคุ้มแล้วที่มาอันนี้นะคะเดี๋ยวรอดูพร้อมๆกันเลยค่ะว่าจะขนาดไหนตอนนี้ก็อยู่บนเครื่องเล่นแล้วนะคะนี่ผู้ร่วมกระบวนการเขาบอกว่าจะคุ้มมากเลยค่ะจะดูนะคะจะคุ้มขนาดไหนจะบอกว่าแฮร์รี่พอตเตอร์นั้นนะคะค่อนข้างจะเป็นปวดนิดหน่อยเหมือนเรานั่งอยู่บนกระเช้าใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็มีจอมอนิเตอร์ให้เราบินขึ้นบินลงบินลงบินขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะอ้วกไหมอีกงงไหมเมื่อกี้พี่ชอนนึกขึ้นหลับตาแล้วจอมอนิเตอร์เขาว่าเขาเรียกว่าอะไรนะฉากเออจะดีเขาดีมากเลยเนาะโปรเจคเตอร์ดีมากเออดีมากต้องให้ยังไงหญิงเจมอ้วกไหมว่าชอบมากเจมชอบอ้วกเลยตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเล่นอันต่อไปเป็นอะไรนะน้องเจมเป็นมาริโอค่ะค่ะเป็นมาริโอนะคะเราก็จะไปดูกันค่ะว่าจะเป็นมาริโอยังไงได้บ้างนะคะนี่นะคะทุกคนก็จะให้ทุกคนใส่หมวกในลักษณะแบบนี้นะคะแต่เขาก็จะมีการสอบวิธีการเล่นเครื่องเล่นนี้เพราะว่าอันนี้จะบอกว่าเป็นเครื่องเล่นใหม่ที่สุดของ Universal Studio นะคะตอนนี้นะคะก็พร้อมขึ้นเครื่องเล่นแล้วสุดๆไปเลยค่ะตอนนี้วู้ฮูมาคือจะบอกว่าเอาจริงๆนะคะหมวกไม่มีอิทธิพลเท่าไหร่เลยแต่อีแว่นเนี่ยแหละค่ะเป็นแว่น3มิติเอเว่นตัวนี้มันก็จะทำให้เราเห็นทุกอย่างเป็นแอนิเมชันแบบอย่างยิ่งใหญ่มากจริงๆอะหมวกไม่ต้องใส่ก็ได้ใส่แต่แว่นดีกว่าหมวกรัดหัวมากเทพถามจริงหมวกมา1ชั่วโมงคะแนนเท่าไหร่คะคุณหวานไม่ได้ดูเลยค่ะไม่ดูเลยดูไปหรือเปล่าได้ยิงหรือเปล่าคุณหวานไม่ได้ยิงเลยค่ะคุณหวานนั่งดูแอนิเมชันแบบเพลินๆสวยๆค่ะคุณปันๆเข้าใจแล้วทำไมทีเราแพ้เหนื่อยมากเลยค่ะฉันได้ท็อปคะแนนนะฉันเห็นนะคะเธอคิดการเรื่องไฮสตอร์อยู่ทุกคนคะสิ่งที่อาร์เมซี่ที่สุดค่ะระหว่างทางที่เราจะกำลังจะกลับบ้านนั้นก็จะไปกินกะเพรานะคะเราอยู่ดีเราก็จะได้เห็นสิ่งนี้ค่ะทุกคนบูมฮอลลีวูดค่ะทุกคนทุกคนคะมื้อเย็นวันนี้นะคะเก๋มากเลยค่ะก่อนกลับไทยเราเพิ่งมากินอาหารไทยกันค่ะและนี้ค่ะข้าวต้มฮอลลีวูดค่ะคุณเรามากินข้าวต้มหนึ่งฮอลลีวูดกันเลยนะคะนี้คือมันรัดมากมันมีทุกอย่างมีส้มตำกะเพราหมูกระเทียมเขาบอกว่าไก่นรกจะเป็นเมนูที่มาเราต้องสั่งรสชาติไก่กระเทียมคือเหมือนกินที่ประเทศไทยเลยกะเพราหมูคือดีรัดมากและสิ่งที่ดีใจที่สุดนี้ค่ะพริกน้ำปลาเรามีพริกน้ำปลากินแล้วคือข้าวจานใหญ่มากเลยทุกคนมากันบึ้มบึ้มนั้นเลยทำไงดีแย่แล้วเดี๋ยวมาแบบน่ารักน่ารักอ่ะเป็นยังไงบ้างคะทำงานที่ต่างประเทศแฮปปี้มากมีความสุข
กับดิฉันไปถ่ายรูปที่พี่กินอาหารดีๆอะไรได้ไปเที่ยวด้วยอาหารอร่อยมาถึงอยู่ในเวิร์คช็อปด้วยนะเลี้ยงดีค่ะเลี้ยงดีนี่เมืองสุดท้ายของเราก็คือพาไปกินอาหารไทยด้วยเปรี้ยวเข้าไปอีกแล้วก็จะบอกว่าเราจะต้องกลับมามีทริปแบบนี้อีกซึ่งรอดูกันนะคะว่าจะเป็นเมื่อไหร่ก็ฝากแบรนด์นี้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันค่ะ